ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีอีกหนึ่งประเด็นครับที่เรายังคงต้องมาทำความเข้าใจกันหน่อยหลังจากที่มีพ่อค้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านย่างเนยย่านประชาชื่นอัดคลิปบอกว่ามาตรการที่ออกมาให้คนนั่งกินในร้านได้ 25% มันก็ยังไม่พอครับลองไปดูบางช่วงบางตอนจากคลิปหน่อยฮะวันที่2ของโครงการโต๊ะละคนครับไหนละคนเห็นมีแต่โต๊ะยังไม่มีคนเลยครับ2วันแล้วโครงการโต๊ะละคนเราก็ปรับเปลี่ยนเวลามาเปิดตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึง3ทุ่มเด็กมาทำงานตั้งแต่11โมงตอนนี้4โมงกว่าแล้วโครงการโต๊ะละคนมีแต่โต๊ะผมยังไม่เห็นคนเลยครับนี่นะครับเป็นเจ้าของร้านย่างเนยสาขาประชาชื่นโพสต์คลิปหลังจากที่เขาไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะต่อเนื่องเป็นชั่วโมงเลยประเด็นหลักๆก็คือการอนุญาตให้คนเข้ามานั่งกินในร้านได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ 25% ของร้านเนี่ยมันน้อยไปครอบครัวเดียวกันมานั่งกินด้วยกันเขาบอกเขาไม่นั่งกินดีกว่าลูกค้าพูดแบบนี้นะครับส่งคุณเออนุสักไปเปิดใจกับเจ้าของร้านครับคุณจิตติพงศ์สีเหลืองอ่อนครับคุณเอบอกว่าคุณจิตติพงศ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขาไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยชั่วโมงครึ่งนะแต่ว่าคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลโดยเฉพาะแอป TikTok ตัดเฉพาะคำพูดของเขาไปเพียงแค่บางคำพูดเท่านั้นแล้วก็ยืนยันนะฮะที่ออกมาไลฟ์สดไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีรัฐบาลแต่อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นความจริงว่าในร้านเนี่ยที่บอกว่าโต๊ะละคนน่ะนี่กี่โต๊ะไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยอยากจะให้ทางรัฐบาลครับช่วยออกมาตรการที่ยึดหลักความเป็นจริงให้หน่อยคืออย่างน้อยๆเนี่ยโต๊ะ1 2คนได้ไหมหรือว่าบางครอบครัวมากันสัก 3-4 คนโต๊ะเดียวกันได้ไหมเข้ามาจากบ้านเดียวกันนี่คือในมุมของเจ้าของร้านยอดขายก็ลดลงไปประมาณ 95% ด้วยอ่ะก็รับฟังไว้แต่ขออนุญาตหยิบยกข้อมูลจากทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับการนั่งกินข้าวในร้านอาหารที่บอกว่า 25%เราจะเทียบเคียงว่าถ้าสมมุติปกติร้านของคุณมี100ที่นั่งจะนั่งได้เพียงแค่25ที่นั่งและจะต้องมีการจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะ 1-2 เมตรถ้าน้อยกว่า1เมตรเนี่ยจะต้องมีฉากกั้นนะฮะอาจจะเป็นพลาสติกใสๆก็ได้ถ้าอยู่ในห้องแอร์ต้องห่างกัน2เมตรและลำดับต่อไปถ้าบอกว่ามาเป็นครอบครัวล่ะจัดโต๊ะให้นั่งไม่เกิน4คนสำหรับผู้ที่มาด้วยกันแต่เว้นระยะห่างระหว่างกันที่นั่งละ1เมตรอ่ะนี่ครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูก2คนจริงๆนั่งโต๊ะเดียวกันได้แต่คุณจะต้องห่างกันอย่างน้อยคนละ1เมตรและระยะเวลาในการกินไม่เกิน2ชั่วโมงขออย่างเดียวที่ต้องงดณตอนนี้ร้านไหนที่เปิดเป็นบุฟเฟ่ยังไม่อนุญาตให้ลูกค้าเดินไปตักอาจจะเป็นบุฟเฟ่แบบเด็กมาเสิร์ฟอันนี้ยังโอเคต้องสู้ไปด้วยกันก่อนนะไม่งั้นโควิดก็ไม่จบสักทีนะคะนี่สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ